หลังจากนี้ทำความเข้าใจกันก่อนนะเพราะว่าเชื่อว่ามีดราม่าแน่นอนแต่เจ๊ทำความเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เจ๊พูดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่ตัดสินใครไม่จัดใครเอาข่าวมาเล่าเอาเหตุการณ์มาพูดและมองในมุมตัวเจ๊นะเห็นต่างได้ย้ำอีกรอบไม่ว่ากันแต่ให้เกียรซึ่งกันและกันและไม่หยาบคายนะจ๊ะ เรื่องของ CR7 ที่ไปปัดมือเด็กตอนที่จะเดินเข้าอุโมงค์ที่ Park, กุฎิสันพาร์กเมื่อวานที่เจ้าตัวต้องใช้คำว่าหัวร้อนนแล้วกันใช้คำว่าหัวร้อ,อนเนแล้วกันแล้วก็ทำให้โทรศัพท์เนี่ยตกพื้นไปแล้วก็ล่าสุดเอาเหตุการณ์ล่าสุดก่อนก็แล้วกันตำรวจจากเมอร์ซี่ไซด์กำลังสอบสวนเพื่อจะดำเนินคดี กับโรนโดในกรณีการทำร้ายร่างกายาแต่ว่าพอจบเกมเนี่ยโรนโดเขาก็ออกมาโพสในในโซเชียลส่วนตัวเขาเนอะอ่ะเดี๋ยวจะดำแปลให้ฟังก็แล้วกันสิ่งที่โรนโดโพสโรนโดบอกว่ามันไม่เคยง่ายเลยกับการที่จะต้องจัดการกับอารมณ์ในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้เหมือนที่เรากำลังเจออยู่ แต่อย่างไรก็ตามเ,าเราเองต้องแสดงความเคารพความอดทนแล้วก็สร้างมาตรฐานตัวอย่างให้กับบรรดาเด็กๆเกยาวชนที่ชื่นชอบในเกมที่สวยงามเพราะฉะนั้นผมอยากจะขอกล่าวคำว่าขอโทษกับสิ่งที่ผมแสดงออกไปที่มันไม่ดีและถ้ามันเป็นไปได้ผมอยากจะเชิญแฟนบอลท่านนี้เนี่ยมาชมเกมที่โอทฟฟอร์ด เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของแฟร์เพลย์ Play, แล้วก็ความมีน้ำใจนักกีฬาซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่โรนโด้แก้ตัวแล้วก็แสดงความขอโทษทันทีหลังเจอเหตุาการณ์จบเกมเขาก็โพสต์ตรงนี้ออกมาพร้อมรูปของเขาเนาะหลายคนน่าจะเห็นใ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 น,ในสไลด์ที่จะดาทำไว้แต่ว่าคุณแม่ของเจคเคลลี่เนี่ยก็คือที่ชื่อว่าซาร่าเคลลี่เขาก็โพสต์เช่นเดียวกันเขาก็โพสต์บอกว่า าจากเกมที่สวยงามแล้วก็สนุกสนานเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะกลายเป็นว่าชันและลูกชายอย่างเจคเนี่ยต้องมาคุยกับตำรวจแทนคือไม่อยากจะพูดเลยคือไม่ไม่เชื่อเหมือนกันว่าฉันจะต้องพูดแบบนี้แต่โรนันโดเนี่ยนะปัดโทรศัพท์หลุดออกจากมือของเจคในจังหวะที่เจคเขากำลังจะถ่ายรูปโรนโดเดินออกจากสนามหลังจบเกมแล้วชันเนี่ยนะช็อกมากๆเลยที่ นักเตะอาชีพแบบนี้เนี่ยสามารถทำลายร่างกายเด็กแบบนี้ได้ซึ่งเขาบอกว่าเป็นเด็กออทิสติกด้วยนะเป็นเด็กเป็นเป็นเด็กพิเศษอาจใช้ขออนุญาตใช้คำนี้ก็แล้วกันคือถ้ามีใครก็ตามที่หาคลิปเหตุการณ์นี้มาได้ขอร้องช่วยแชร์ฉันด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยนะนักฟุตบอลเหล่านี้คืออันตรพานคือโจรที่มาทำลายร่างกายแฟนบอลซึ่งตัวโรนโดเองก็เป็นพ่อคน แล้วเขาจะรู้สึกยังไงถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับลูกของเขาเองเออล่าสุดตํารวจเมอง์ซไซ์ก็ยืนยันแล้วว่าจะสอบสวนเหตุการณ์นี้และหลังจากนี้จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือเปล่ารอดูอ่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้อความของโรนโดและข้อความของคุณแม่ของน้องเจ๊กเนาะทีนี้ในมุมเจ๊นะในมุมเจ๊เจ๊มองว่าโรนโดผิด100เซ เพราะการทำร้ายร่างกายไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถือว่าเป็นความผิดในสังคมที่จเจริญแล้วเหมือนที่ก่อนหน้านี้เราเห็นกรณีของวิลส์เมทที่ไปตบหน้าคริสบล็อกบนเวทีออสการ์ Oscar. แล้วเราก็เห็นเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้เห็นเจ๊ก็เห็นคนไทยหลายๆคนก็ไปคอมเมนต์บอกสมควรแล้วคริสบล็อกมึงต้องโดนมึงบูลลี่เขามึงต้องโดนนี่คือเวของเราแต่ในเวของต่างชาติประเทศที่เขาจเจริญแล้ว เขารับไม่ได้กับการลงไม้ลงมือและใช้ความรุนแรงสิ่งที่โรโดทำคือเรื่องที่ไม่ถูกต้องและไม่ควรเกิดขึ้นไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามไม่ว่าคนนั้นจะเป็นแฟนบอายุเท่าไหร่ก็ตามไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนปกติเป็นเด็กพิเศษเป็นผู้ป่วยเป็นอะไรก็ตามโรโด,โดไม่มีสิทธิ์ทำแบบนั้นต่อให้คุณจะหุดหยิดมากน้อยแค่ไหนคุณจะโกรธคุณจะมีอารมณ์ร่วมแค่ไหนก็ตามไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้ นั่นคือสิ่งที่น้องโดผิดชัดเจนอันนี้จะดําไม่ไม่ได้อย่างที่บอกเนาะเราเราว่าไปตามตามสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนเรื่องของสภาพจิตใจของเด็กก็เป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขกันไปจะต้องไปปรับกันไปแต่ในมุมเจ๊เจ๊มองว่าสิ่งนี้ถ้าแม่ของของเจ๊อย่างซาร่าเนี่ยจะสอนลูกจะบอกลูกว่าสิ่งนี้เกิดขึ้น คือสิ่งที่นักฟุตบอลคนหนึ่งไม่ควรทํานะลูกนะแต่หนูไม่ได้ผิดอะไรเพราะฉะนั้นฟุตบอลคือสิ่งสวยงามเสมอคนที่ผิดคือคริสเตียโนโรนัลโดคือคนคนเดียวนี่คือสิ่งที่แม่ต้องสื่อสารกับลูกตัวเองส่วนเรื่องคดีความเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นสิ่งที่โรนัลโดต้องรับผิดชอบกับการกระทําของตัวเองเจนในฐานะแฟนแมนยูเต็ดในฐานะคนที่ชื่นชอบโรนัลโด ไม่ปกป้องไม่ปกป้องเลยแต่ขอความกรุณาทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแม่งเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วและเป็นสิ่งที่ลรนโดเองรับรู้ได้ทันทีและโพสต์แสดงความขอโทษทันทีเจ๊เชื่อว่าไม่ต้องไม่ต้องเราหรอกที่แบบไอโดมึงมันเลวมึงนี่หลายทีแล้วกูขี้เกียจจะพูดมึงนี่มันไม่ต้องถึงเราเชื่อว่าลูกโรนโดเองก็ต้องสงสัยกับสิ่งที่เกิดขึ้น เชื่อว่าเมียจอเจนาโรดิเกตก็ต้องสงสัยว่าทำไมโรนโดถึงลุดได้แบบนี้เชื่อว่าสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องจัดการเรื่องนี้เป็นการภายในหรือแสดงออกให้สังคมได้เห็นด้วยว่าเขาไม่สนับสนุนความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นส่วนหญ่ลายลคนจะมองว่าเฮ้ยทำไมดูเป็นอย่างนี้หลุดเล้ออยู่กับยูไนเต็ดแล้วเป็นเรื่องที่เราพูดกันไปจนปากเปี่ยปากแฉแล้วแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ เจ๊ถึงไม่พูดเรื่องรูปเกมเอเวอร์ตเลยนะเพราะเรารู้อยู่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นบ้างถูกไหมแต่เรื่องนี้เจ๊ Jay มองอีกมุมหนึ่งนะขอขออนุญ,ญาตเสริมให้มุมนี้ก็แล้วกันมองในมุมเรื่องที่ว่าเราเองเปิดใจมากน้อยแค่ไหนกับเรื่องนี้นึกออไหมทุกคนรู้หมดว่าเจ๊เนี่ยโอ้โหชอบมากโรนโดเชียม่งมาตั้งแต่มั่อยู่ลิสบอนจนย้ายมาอยู่ในเตดจนไปไหนต่อไหนจนกลับมา เรามีความสุขกับเขาเร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 า,เราชื่นชอบเขามากๆแต่เรามองอีกมุมหนึ่งว่าเฮ้ยเขาเขาเป็นคนที่ต้องแบกรับอะไรซึ่งมันมันคุ้มค่าของเขานะเพราะเขารับค่าเหนื่อยสัปดาห์หนึ่งสี่ห้าแสนปอนนะค่าโพสไอจีค่าโฆษณาทุกอย่างไรายได้ไประดังประเดีเ๋ยวก็มาแต่นี่แหละคนคนแม่งมีทั้งด้านดีและไม่ดีมีทั้งด้านสว่างด้านมืดพวกแกก็เป็นฉันยังก็เป็นฉันก็เป็น เวลาเมาก็าจ,จะไปหยิบกลวยจราจรกลับบ้านอะไรเงี้ยนึกออกไหมเวลาเวลาไม่เมาก็พูดจามเมียดผลฟังทุเรื่องเวลาเมาก็อาจจะล่าเริงเกินเหตุอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคนลามันมีด้าน้านมือด,ด้านสมางทุกคนไม่อยากให้อ่าตัดสินเขาจากสิ่งนี้สิ่งเดียวเออแต่ว่าเจ๊ย,ยืนยันตรงนี้นะย้ำอีกรอบเพราะกลัวดราม่ามากเชื่อว่าเดี๋ยวแม่ต้องมีคนตัดจบพอะสั้นๆไปลงในทิกตอกไหนแล้วกูโดนดาย สิ่งที่เขาทำผ่านมาเรื่องดีมันก็เยอะช่วยชีวิตเด็กอินโดที่เจอซินามิส่งเรียนจนจบไปงานแต่งงานเด็กบริจาคเลือดเพื่อช่วยสังคมสร้างโรงพยาบาลในโปรตุกเกสสร้างบอบาบาัดน้ําเสียที่เกาะเมเดร่าส่งเด็กเข้าการกุศลทําองค์กรมูลนิธิต่างๆ่านานามันก็มีมุมที่ดีอยู่แต่เรื่องที่ไม่ดีคือไม่ดีนะ,ะจำอีกรอบนะเรื่องไม่ดีคือไม่ดีนะ เออเพราะนั้นสิ่งที่โรนัลโดต้องเจอหลังจากนี้คือสิ่งที่เขาทำเองก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะเขาจะรับมือได้ไหมเนาะรับมือได้หรือเปล่ากับเรื่องของควีซโนโรนัลโดเนาะก็เป็นเรื่องที่ต่างเวลากันไปเรื่องดีก็มีเรื่องแย่ก็มีเราก็เห็นอยู่แล้วในฐานะของคนคนนึง ฉันว่าพวกแกก็มีเพื่อนมีพี่มีน้องบางคนก็เป็นพ่อเป็นแม่บางคนก็เป็นลุงเป็นอาเป็นบอกรูกบอกหลานแยกแยะให้ได้เรื่องดีคืออะไรเรื่องไม่ดีคืออะไรเนาะตามนี้ตามนี้ก็ก็ไม่ว่ากันไม่ว่ากันคืออ่าคือไม่อยากให้คิดอย่างนี้ไม่อยากคิดว่าเขามีความดีนะเพราะนั้นครั้งเนี้ยต้องยกโทษให้เขามันไม่จําเป็นเสมอไปเรื่องที่ยกโทษไม่ยกโทษแล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่สิ่งที่รโรนโดจะต้องเผชิญเหล่านี้คือคดีความซึ่งตรงนั้นอ่ะมันไม่เกี่ยวคําว่ายกโทษไม่ยกโทษถูกไหมส่วนใครจะชอบเขาไม่ชอบเขาอันนี้เป็นเรื่องที่ก็ว่ากันไปก็ว่ากันไปหรือใครที่ชอบเขาอยู่แล้วรู้สึกไม่ชอบเขาแล้วก็เป็นสิทธิของแกเหมือนกันเนาะเพราะนั้นตามนี้ตามนี้เนาะจะถึงขั้นกรีนบูธไหมเจไม่น่าถึงนะไม่น่าถึงเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะมีความมีการไกลเกลี่ยได้เพราะ มันเป็นเหตุการณ์ซึ่งหน้าแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบที่ทุกคนเห็นมันไม่ได้มีเกิดขึ้นในห้องไม่ได้เกิดขึ้นแบบอัดเทปอัดคลิปมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นอันนี้มันเห็นชัดเพราะฉนั้นเชื่อว่าถ้าโรนโดเจรจากับแม่ของน้องเจคได้คุยกับเจคได้สมสอนเอเวอร์ตันกับแมนยูเต็ดคุยกันได้อาจจะส่งผลให้เรื่องนี้มันเบาบางลงได้เนาะเบาบางลงได้ตามนั้นตามนั้นตามนั้นก็เรื่องไหนดีเอาเป็นตัวอย่างเรื่องไหนไม่ดีก็ว่ากันไปแต่เราไม่ได้ม ตัดสินใครเนาะเพราะว่าตัวเราเองก็คงไม่อยากให้ใครมาตัดสินเราเหมือนกันในกรณีที่วันหนึ่งเราเราทําดีเราได้คำชื่นชมแต่บางวันเราพลาดไปเราโดนคนลุมด่าจนชีวิตเราแั่งเพี้ยนไปมันก็เกิดขึ้นมาเยอะแล้วในสังคมแล้วสุดท้ายทุกคนก็ย้อนกลับมาว่าเอ้ยไม่เป็นไรนะนึ่ออหอไหมคือเจ๊อยากให้มองแบบนั้นมากกว่าเนาะอ่ะว่างกันไปนะเรื่องนี้ว่างกันไปเรื่องของโรนโดเพราะว่า จริงๆวันนี้อยากจะมาอยากจะมาพูดเรื่องนี้ด้วยเพราะอยากจะแสดงออกชัดเจนจุดยืนเจ๊ชอบเขาอย่างยืนยันเหมือนเดิมก็ยังชอบเขาเหมือนเดิมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เขาทําให้ถูกแค่นั้นเองเนาะตามนั้นตามนั้น